up guys ค่ะจ๋าจะไม่ใช่นะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวคอลเลกชันเซเลอร์มูนของโพเมโลนะคะฮาย what's up guys ค่ะจ๋าจะไม่ใช่นะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวโพเมโลคอลเลกชันเซเลอร์มูนค่ะเย้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคอลเลกชันนี้นะคะงานจริงไซส์จริงมันประมาณไหนนะคะจะได้ตัดสินใจกันถูกว่าเอ๊ะเราจะสั่งซื้อออนไลน์หรือไปที่สาขาเพื่อลองไซส์ก่อนจะสั่งดีไหมนะคะซึ่งถ้าจากประสบการณ์จ๋าที่จะรีวิวก็คือตอนแรกก็คือเราก็สั่งออนไลน์นั่นแหละแต่ว่ามีหนึ่งในออเดอร์ของเราโซเอานะคะซึ่งคืออะไรต้องติดตามทีนี้ก็เลยรีบไปที่สาขาเมกะบางนาค่ะเพราะว่าอยากได้มากๆคอลเลกชันนี้ของมันต้องมีจริงๆนะคะบิ๊กแฟนพลาดไม่ได้จริงๆก็เลยได้รู้ว่าเฮ้ยไซส์บางอันที่เราแบบเลือกไปอ่ะจริงๆแล้วเราใส่ไซส์เล็กกว่านั้นก็ได้อ่ะก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าใครไม่ชัวร์นะคะแนะนำว่าหาเวลาไปที่สาขาแล้วก็ไปลองไซส์ที่เหมาะกับเราจริงๆใส่แล้วเราเซลใส่แล้วเราแบบเอ้ยเราใส่ได้เราแบบบิ๊กแฟนอะไรเงี้ยดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกก็สั่งทางออนไลน์ก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยกับชิ้นแรกค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ออเดอร์ออนไลน์บ็อกซ์ก่อนนะคะก็คือจะสั่งแบบออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็สั่งแบบเอ้ยแล้วก็ไปซื้อที่หน้าร้านด้วยเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งออนไลน์ก่อนในออนไลน์ที่จะสั่งมานะคะก็คือน้องกระเป๋าค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคือกระเป๋าสีอะไรนะคะอันบ็อกซิ่งกันสดๆเลยแกะเลยนี่สีชมพูนี่น้องแอบสวยอ่ะเห็นไหมคะโอเคเนาะคือให้เห็นกันใกล้ๆความกลิตเตอร์ความกากเพชรความกลิตเตอร์ความกากเพชรดมกลิ่นโอ้ my god อันนี้คือเขียนแบบว่าเซนามูนนะคะเฮ้ยน่ารักจริงอ่ะคือต้องขอสารภาพว่าตอนแรกเฉยๆกับใบนี้เพราะว่าแอบเลงอะไรคะใบลูน่าใช่ของมันต้องมีแต่ว่าที่สั่งซื้อใบสีชมพูอันนี้ออนไลน์เพราะว่าตอนไปสาขาเมกะบางนาเขาบอกว่าใบเนี้ยโซเอาคือตกใจมากคือเราโดนแคนเซิลออนไลน์ออเดอร์เพราะกระเป๋าลูน่าหมดเลยต้องมาซื้อหน้าร้านแต่พอมาหน้าร้านก็บอกว่าลูน่าอาร์เทมิสมีจ้าแต่รุ่นนี้หมดโซเอาก็เลยแบบกระตุ้นต่อมเนาะความลิมิเต็ดความเซรามูนใดๆของมันต้องมีก็เลยจัดสั่งออนไลน์ด้วยจ้าเฮ้ย แต่คือมันเฮ้ยมันสวยจริงนะเฮ้ยมันกิตเตอร์มันโอเคเลยอ่ะค่ะสำหรับใบนี้นะคะใบนี้เขาไม่ติดราคาน่าจะ899ไหมอ่ะคิดว่า899นะแต่ว่าก็โอเคเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในเลยแล้วกันนะคะเพราะว่านี่คือคลิปรีวิวเนาะข้างในก็ชมพูนะคะมีกระเป๋าซิป1มีกระเป๋าซิป1เนาะก็มีกระเป๋าช่องๆด้วยนะคะก็โอเคเลยน่าจะธีมเดียวกับใบน้องลูน่านะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันต่อไปอันนี้คือ1อันที่หน้าร้านเมกะบางนาโซเอานะจ๊ะต้องสั่งออนไลน์ค่ะของมันต้องมีนะแม่นะโอเคอันถัดไปที่เราไม่ได้ซื้อหน้าร้านเพราะว่ามันไม่มีไซส์ แล้วนี่ก็ไม่ฝืนไงคือไม่มีไซส์ก็คงหมดมั้งก็ออนไลน์ก็ได้เราจะได้ใช้โค้ดส่วนลดเดี๋ยวจะมาเล่าโค้ดส่วนลดให้ฟังตอนสุดท้ายนะคะว่ามันคุ้มขนาดไหนอันนี้คือน้องกางเกงมอมลูน่านะคะนี่ให้ดูความน้องลูน่าแมวเหมียวคือที่ซื้ออันนี้เพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบใส่กางเกงเป็นคนชอบใส่กางเกงขายาวแต่ว่าความรู้หน้าเนาะเซรามูนต้องมีใช่ไหมจ๊ะใส่อยู่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้คือโอเคเลยอุ้ยสวยอะคือส่วนตัวแล้วว่าจะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ใส่อะไรอะคือเลือก XL มานะคะคือตอนแรกเลยนะตอนแรกเลยคือถ้าเราแบบ
ดูจากออนไลน์และดูเว็บไซต์อะไรเงี้ยเราคิดว่าอยากใส่สบายๆเราจะเอา XL อะไรเงี้ยเพราะเราจะใส่อยู่บ้านแต่คือพอไปที่หน้าร้านไปที่สาขาแล้วเราลองเอา3ไซส์มาใส่ก็คือ L XL XXL เราจริงๆแล้วเราใส่ M กับ L ได้นะแต่เราแค่รู้สึกว่าแบบเราอยากอยู่บ้านเราอยากชิลอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเชือกอ่ะเราก็เลยคิดว่าเอาสบายๆมาแล้วกันหลวมยังไงก็มีเชือกเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไซส์นี้มานะคะคือเนื้อผ้าโอเคเลยนะคะเนื้อผ้าโอเคเลยน้องก็น่ารักอ่ะดีน้องน่ารักผ้าโอเคนะคะตัวนี้ดีเลยสำหรับราคากางเกงตัวนี้ไม่ได้ติดเขาไม่ติดราคามาให้อ่ะแต่ลองเช็คในออนไลน์ดูเนาะก็คือไม่แน่ใจว่าประมาณเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าราคาจับต้องได้ทุกตัวนะคะ5อันต่อไปเนาะอันต่อไปคือเสื้อจ้าอันนี้จริงๆคือจะซื้อหน้าร้านแหละแต่ด้วยความที่เราจะใช้สิทธิ์ส่วนลดนะคะพวกโค้ดต่างๆแล้วก็แคชแบ็กของการสั่งซื้อของโคมิโรก็คือมาสั่งซื้อออนไลน์ก็คุ้มอยู่นะแม่นะเดี๋ยวมารีวิวตัวนี้นะคะเพราะว่าดีเทลน้องเขาถ้าสำหรับตัวแจ็คเก็ตสีขาวอันนี้นะคะโอ้ดีเทลคือดีงามมากเลยจะให้ดูดีเทลนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นโบเนาะคือแบบดีมากคือแบบเขาดีเทลมากเลยนะตรงโบเนี่ยคือแบบมันคือถ้าเราแบบว่าบิ๊กแฟนเซเลอร์มูนอะไรอย่างเงี้ยคือดูก็รู้อะว่าแบบของมันต้องมีอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนเสื้อก็เหมือนกันนะคะสำหรับเสื้อเนี่ยจริงๆแล้วถ้าตอนแรกเลยคือกะจะซื้อ XXL นะคะเพราะว่ากะจะเอาเป็นแบบว่าเอามาใส่ทับหรือว่าถ้าได้ไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาไปใส่อะไรเงี้ยแต่คิดว่าคงจะอยู่เมืองไทยซะส่วนใหญ่แหละก็เลยXL ก็พออะไรอย่างเงี้ยเอาที่แบบว่าตามขนาดสัดส่วนของเราเนาะอะไรอย่างงี้ก็ลองใส่ให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปเดี๋ยวจะมาทดลองทำแบบเดินแฟชั่นโชว์เนี่ยค่ะก็คือแบบกำลังดีเลย คือแบบโอเคมากอะไรเงี้ยเนี่ยน้องน่ารักจริงน้องน่ารักมากคือสีขาวก็แบบเก๋ๆอะไรเงี้ยอ๋อมันจะออกแนวเหมือนแบบกึ่งขอบๆหน่อยนะคะแบบว่าไม่ได้ยาวมากแต่ก็ไม่ได้ขอบอะไรขนาดนั้นแต่ก็คือแบบโอเคเลยสวยนะคะสำหรับแจ็คเก็ตตัวนี้แนะนำสำหรับคนที่อกประมาณ 38-40 ก็คือใส่ได้ติดกระดุมได้ไม่โปนะจ๊ะตัวนี้น่าจะประมาณ 1,000 ซัมติงนะคะแต่คิดว่าด้วยแมทีเรียลผ้าแล้วเนี่ยพอเห็นไหมเอ่ยโอเคมันคุ้มอยู่นะแม่โอเคอยู่นะแม่แค่น้องโบนี่ก็คุมแล้วอะแบบความเซรามูนอะค่ะโอเคอันนี้ก็คือ3ชิ้นออนไลน์นะคะที่จะใช้ส่วนลดโค้ดแล้วก็ใช้ส่วนลดของตัวแคชแบ็กของโคมิโลเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนที่เราไปซื้อของหน้าร้านกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปนะคะจะเป็นล็อตถุงนี้นะคะอันนี้ก็คือโปรหน้าร้านนะคะซื้อ2แถม1ค่ะคุ้มมากเวอร์โปรนี้น่าจะอยู่ถึงวันที่31ธันวาคม2021นะคะปีนี้ค่ะใครว่างก็สะดวกไปหน้าร้านนะคะโอเคสำหรับรีวิวตัวแรกนะคะน้องลูน่าค่ะน้องกระเป๋าอันนี้คือสิ่งที่จ๋าสั่งออนไลน์แล้วโซเอาเลยทำให้เราต้องแบบรีบไปที่หน้าร้านหน้าสาขาเพื่อเอาน้องมานะคะน้องลูน่าคือใดๆที่แบบคือจริงๆไม่ได้ลำเอียงอาร์เทมิสอะไรเลยนะคือเราก็บ้าเซรามูนเนาะแล้วลูน่าก็คือแมวเหมียวของเซรามูนเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สีดำเนี่ยก็ใช้งานง่ายเปื้อนก็ไม่คิดมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ใช่แบบรักษาของอะไรมากซื้อของมาเราก็ต้องใช้ก็ในส่วนของน้องลูน่าก็ถือว่าผ้าโอเคอยู่นะคะน่าจะกันน้ำนะคะแต่ว่าในส่วนของตรงปักตรงเนี้ยค่ะถ้าแหวนใครที่แบบอาจจะพลาดเกี่ยวอะไรได้ต้องระวังเพราะว่าถ้าได้หลุดมาเดี๋ยวแบบ
เดี๋ยวเสียดายอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนข้างในก็จะคอนเซปต์เดียวกับน้องชมพูเลยนะคะก็คือมีในส่วนของที่เป็นซิปแล้วก็มีส่วนของที่เป็นช่องใส่ของนะคะข้างหลังก็ปักเป็นเซรามูนอย่างงี้นะคะถ้าจะมาเทียบกันแล้วก็เอ๊ะเท่ากันไหมเอ่ยเท่ากันไหมเท่ากันแหละเท่ากันเอ๊ะเหมือนน้องชมพูเหมือนใหญ่กว่าหรอหรือว่าสีดำและสีชมพูมันหลอกตาเราเนี่ยค่ะให้ดูกันแบบซูมๆนะจ๊ะซูมดูกันแบบซูมๆค่ะอันนี้คือในส่วนของกระเป๋าเนาะโอเคเรามาดูชิ้นต่อไปกันนะคะชิ้นต่อไปก็คือหมวกค่ะคือด้วยความที่โปร2แถม1นะคะก็เลยต้องจัดหมวก1สีและหมวกน้องลูน่าอีก1สีค่ะคือไม่ได้ลำเอียงไม่ซื้อออร์ทามิสนะแต่ว่าอันเนี้ยมันสีขาวแล้วแล้วอันเนี้ยก็คือสีดำที่มีรูปแมวแล้วก็เลยคิดว่าถ้าซื้ออาร์เทมิสที่มีทั้งขาวและแมวมันก็เหมือนแบบมันไม่รู้จะมาทำอะไรเยอะแยะแต่ก็คืออันเนี้ยก็คือแบบค่อนข้างตอบโจทย์นะคะคือมันเป็นลายโบอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างหลังอ่ะข้างหลังนี่เลยเขียนมีแบบปักเป็นเซรามูนอย่างนี้นะคะคือแบบโอเคเลยแต่ว่าน้องลูน่าข้างหลังก็ปักเซรามูนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองใส่ลูน่าให้ดูก็จะประมาณนี้ค่ะคือแบบน่ารักอะแล้วก็ใครที่หัวเล็กหัวใหญ่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะจ๋าก็ค่อนข้างเป็นคนที่หัวใหญ่แต่ก็คือใส่ได้แต่ว่าด้วยตัวหมวกเนี่ยเขามีปรับขนาดให้อยู่แล้วอันนี้คือยังไม่ได้ปรับอะไรเลยก็รู้สึกว่าใส่ได้หลวมๆนะคะน่ารักดีนะคะก็คือชอบเลยแมวเหมียวค่ะแต่ว่าในส่วนของใครที่ลังเลว่าเอ๊ะฉันจะซื้อหมวกขาวน้องโบดีไหมนะคะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะคะในส่วนของดีเทลคือแบบโอเคเลยก็ใส่แล้วมันก็ได้อีกฟิลนึงอ่ะแบบสีขาวๆหมวกสีขาวอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีก็เดี๋ยวจะทำคลิปใส่หมวกอันนี้กับแจ็คเก็ตเซตสีขาวนะคะให้ดูอีกทีนึงค่ะถ้าเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นนี่เลยจริงๆเนาะมันคล้ายๆเหมือนคาร์ดิแกนเนาะแต่ก็ไม่ใช่ผ้าคาร์ดิแกนซะทีเดียวก็คือเป็นเซตเสื้อไหมพรมมาใส่กับกางเกงน้องลูน่านะคะอันนี้ข้างหลังก็คือเป็นน้องลูน่าจ้าทาสแมวห้ามพลาดนะทาสแมวอันนี้คือจะเลือกตัวใหญ่สุดไปเลย XL เพราะว่าเราค่อนข้างมีหน้าอกแล้วก็เราอยากใส่ให้มันดูแบบว่าcasual ที่สุดแบบ everyday look หรือว่าจะใส่อยู่บ้านหรือจะใส่ไปเที่ยวยังไงก็จะดูเหมือนกับว่าแบบสุภาพหน่อยไม่โป๊นะคะในส่วนของกระดุมนี่คือแบบนี่เลยเป็นแบบกระดุมมูนของเราเองนะคะเนี่ยเป็นกระดุมทุกเม็ดคือเป็นรูปดวงจันทร์พระจันทร์เสี้ยวเลยนะคะคืองานดีเทลมากนะคะผ้าก็ดีค่ะในส่วนของตัวนี้ก็คือ899บาทนะคะแต่ว่าถ้าเราจับคู่ดีเนี่ยซื้อ2แถม1เนี่ยจะว่าคุ้มมากหรือว่าใครสะดวกซื้อออนไลน์ก็มีโปรหลากหลายมากเลยนะคะพรีเมียมโลคือแบบโคตรเยอะมากต้องลองติดตามกันนะคะโอเคในส่วนของอันนี้ส่วนอันถัดไปอันถัดไปก็เป็นเสื้อนี่ค่ะเสื้อไหมพรมเซรามูนค่ะคือที่ซื้อตัวเนี้ยเพราะว่ามันดูน่ารักอ่ะมันพิงค์คือชอบสีชมพูแล้วก็คือน้องแบบมีความแบบเสี้ยวพระจันทร์เสี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะถึงคือค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบว่าเราสาวกมูนเนาะเราก็ชอบอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องกระดุมก็คือจะคล้ายๆตัวลูน่านะคะแต่สิ่งที่ดีเทลยิ่งกว่านั้นก็คือสาวกมูนต้องดูนะจ๊ะเพราะว่าน้องกระดุมเนี่ยน้องกระดุมนะคะจะมีจุด4อันรอบๆอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งมันคืออะไรคะคือคล้ายๆตลับแปลงร่างของเซรามูนเรานั่นเองแต่ว่าถ้าตัวน้องลูน่าเนี่ยกระดุมเขาจะเพลนเพลนนะคะไม่มีจุด4จุดอันนี้จะอินดีเทลกว่ามอร์ดีเทลกว่าสาวกมูนก็คือจับแล้วก็จะฟินอะแบบเฮ้ยสวยอะไรอย่างเงี้ยส่วนความว่ามันบางไหมคะมันซีทูหรือเปล่าก็มีความซีทูนะคะแต่คิดว่าใส่เสื้อทับข้างในหรือใส่เกาะอกข้างในอะไรเงี้ยมันก็จะเก๋ๆเนาะมันก็จะแบบดูน่ารักแฟชั่นขึ้นมาเดี๋ยวจะ
จะทำคลิปถัดไปที่จะเป็นรีวิวการใส่ตัวนี้ Mix and Match นะคะโอเคส่วนตัวนี้ก็คืออยู่ที่ราคา799บาทค่ะจริงๆก็จับคู่กับตัวเมื่อกี้ก็ได้เพราะว่าราคาใกล้ๆกันเนาะโอเคอันต่อไปเป็นน้องกางเกงนะคะน้องกางเกงขาสั้นตัวนี้นะคะผ้าเดียวกับแจ็คเก็ตสีขาวเลยแต่อินดีเทลก็คือกระเป๋าข้างหลังค่ะกระเป๋าข้างหลังนะคะเป็นกระเป๋าหลอกอ๋อ no เป็นกระเป๋าที่ใส่ได้จริงๆแต่ว่ามีตรงนี้ตอนแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะเปิดตรงนี้หรือเปล่าโนจ้าใส่ได้เลยแต่ว่าตรงนี้นะคะก็จะทำคล้ายๆตัวแจ็คเก็ตเลยเนี่ยค่ะดีเทลมากๆดีเทลมากๆความดีเทลคือสาบกมูลเนาะของมันต้องมีอันนี้คือในส่วนของด้านหลังนะคะส่วนด้านหน้าก็เป็นทรงนี้เพนๆแต่ว่าความกิ๊บเก๋ก็คือตรงชายกางเกงเนี่ยมันเป็นระบายอ่ะมันน่ารักอ่ะเนาะของมันต้องมีอันนี้ก็แนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำว่าไปลองใส่ที่สาขาจะได้แบบดูความพอดีของเราว่าเฮ้ยเราใส่เอวเนี้ยแล้วเราเซลส์มากกว่ากันหรือเราจะใส่ที่มันแบบแน่นไปเลยอะไรเงี้ยคือต้องแล้วแต่คนใส่สไตล์ไหนชอบแบบไหนแต่สำหรับจ๋าจะชอบใส่แบบสบายๆไม่รัดเกินไปเพราะว่าเราจะต้องแบบในวันนึงต้องทำหลายๆอย่างก็อึดอัดอ๋อแล้วก็อันนี้นะคะมีแบบป้ายหนังข้างหลังก็ปักว่าเซรั่มมูนเหมือนกันนะคะแต่ว่ามองจากกล้องเห็นไหมอ่ะนี่ไงเห็นแล้วโอ้อินดีเทลมากเลยคือแบบดีงามอยู่ก็ตัวนี้นะคะก็อยู่ที่999บาทนะคะก็ยังถือว่าเป็นกางเกงที่ไปรวมกับ3ราคาเมื่อกี้ได้อยู่799 899 999นะคะซื้อ2แถม1คุ้มจ้ะแม่ค่ะมาที่3ตัวสุดท้ายนะคะเป็นหมวดเสื้อยืดแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้ก็จะแบบเป็นเหมือนทำลายสีแบบผ้าหมัดย้อมนะคะแต่ว่าตัวลายเนี่ยเป็นลายอัศวินเซเลอร์5คนเลยค่ะมีทุกเซเลอร์เลยเดี๋ยวค่อยๆดูกันนะคะอันนี้1ค่ะส่วนเรื่องสีก็คือโอเคเลยนะคะสีผ้ามัดย้อมแบบสวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็เนื้อผ้าดีนะคะเนื้อผ้าดีมากคือจับแล้วนิ่มอ่ะชอบก็คือไม่คือผ้ามัดย้อมแต่ก็ใส่มาหลายแบรนด์หลายแบบนะหลายราคาแต่คืออันเนี้ยเหมาะสมราคาเลยก็คือมันนิ่มอ่ะแบบรู้สึกได้ว่าใส่แล้วแบบโอเคเลยเขาทำผ้ามาดีมากแล้วตัวลายคือแบบอัศวินเซเลอร์สีอะไรก็คือจะเป็นสีนั้นจูปิเตอร์สีเขียววีนัสสีส้มอะไรแบบนี้นะคะคือแบบดีเทลมากๆในส่วนของอันนี้จะอยากจะแชร์ในเชิงที่ว่าตอนแรกเลยอ่ะจะคิดว่าจะคงต้องใส่ไซส์ L XL อะไรเงี้ยแต่พอเราไปซื้อที่ร้านแล้วเราแบบลองหยิบมาลองไปๆมาจากโอเคกับไซส์XS นะคะคือเราดันใส่ไซส์นี้ได้อ่ะทั้งนั้นที่เราอกประมาณแบบ38ถึง40อะไรเงี้ยเราค่อนข้างตัวอวบตัวอ้วนเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าใครที่กำลังลังเลกับเรื่องไซส์นะคะยืนยันคำเดิมว่าลองไปลองใส่ที่ร้านก่อนหรือแต่ถ้าใครมั่นใจว่าชอบใส่แบบสบายๆอย่างเงี้ยก็จะซื้อออนไลน์เลยก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าไซส์ชาร์ตเขาอ่ะก็ตรงเป๊ะปังอยู่แต่สุดท้ายที่เรามองว่าไปสวมจริงหน้าร้านอ่ะบางคนก็จะชอบไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนอาจจะอยากใส่แบบพอดีตัวบางคนอาจจะอยากใส่แบบเหมือนกับใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยอะไรแบบนี้นะคะโอเคอันนี้อันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยเป็นลายนี้ค่ะอัศวิน5สาวเหมือนกันแต่เป็นสีดำนะคะตัวนี้อัศวิน5สาวกับสีดำตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา699บาทนะคะถือว่าทำมาได้ดีเช่นกันเพราะว่าคือลายเนี้ยที่ซื้ออ่ะเพราะว่ามันดูเป็นเซรามูนเวอร์ชันยุค90อ่ะคือแบบเราเกิดมากับเซรามูนที่เป็นแบบลายเส้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบคือตอนเด็กๆก็มีอ่ะเสื้อเซรามูนเยอะมากจำได้เลยแต่ก็หายไปหมดแล้วหรือใส่จนขาดกันไปแล้วนะคะเนื้อผ้าก็ดีเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะคะโอเคมากอย่างตัวนี้จ๋าซื้อไซส์ XS มาเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราชอบใส่แบบพอดีตัวไม่อยากใส่แบบตัวใหญ่จนเกินไปนะคะอันนี้สวยมากๆเลยต้องมีนะคะส่วนตัวสุดท้ายค่ะมาที่ตัวสุดท้ายแล้วนี่
คุณแม่อันนี้ก็คือแบบเสื้อลายคุณแม่นะคะคิดว่าชอบมากแล้วก็ของมันต้องมีจริงๆแล้วคือแบบลายเนี้ยลายนี้คือยังไงก็คือเซรามูนอยู่90อ่ะความแบบมันไม่ใช่เซรามูนปัจจุบันที่มันจะเป็นแบบผ้าคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือ the original one เลยตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา599บาทนะคะตัวนี้จะซื้อไซส์ S ค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะจะเอาประมาณ L หรือ M นี่แหละถ้าดูจากไซส์ชาร์ตแต่พอเรามาลองใส่แล้วเฮ้ยเราใส่ไซส์ S ได้แบบดูพอดีข้างหลังก็ไม่ได้แบบรัดเป็นแหนมเท่าไหร่ก็คือองค์รวมเราชอบไม่ได้ดูแบบรัดติ้วมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคอลเลกชันโฮเมโลเซรามูนนะคะก็ถามว่าหมดเงินไปเยอะไหมหมดเงินไปเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเราเข้าใจโปรโมชั่นเข้าใจโค้ดเข้าใจการใช้แคชแบ็กนะคะมันจะประหยัดขึ้นมากๆอยากให้เพื่อนๆ เนี่ยลองติดตามทั้งโปรหน้าร้านแล้วก็โปรออนไลน์นะคะใครสะดวกช่องทางไหนก็ลองไปใช้บริการช่องทางนั้นดูนะคะหวังว่าคลิปรีวิวเสื้อเซรามูนพอเมโลคอลเลกชันเซรามูนรอบเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสาวกเซรามูนของเรานะคะเซรามูนไทยแลนด์แฟนคลับค่ะสำหรับจัจจามี่ชาแนลวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะรอบหน้าจะรีวิวอะไรอีกต้องติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะโดโมริกาโตไซมัส